بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับพวกเราก็จะมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามมาเรียนอัลกุรอานมาเรียนตัฟซีรมาเรียนอะกีดะห์มาเรียนฟิกห์นะครับเรียนความรู้ต่างๆเพื่อที่จะนำสู่การปฏิบัตินะครับเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนแบบนี้นะครับผู้ใหญ่สอนเรามาเดือนบวชเดือนเรียนนะครับเดือนบวชเดือนเรียนหลายสถานที่เดือนบวชเดือนหยุดเรียนนะครับเดือนไม่เรียนเดือนขี้เกียจแต่ที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสมตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงบอกว่าเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ให้เราถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาอัลกุรอานมีให้เพื่ออ่านนะครับเพื่อศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามเพื่อเรียนรู้ฉะนั้นพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับบรรดาผู้รู้ในสมัยก่อนนี่เขายุติกิจกรรมอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งจะสอนหนังสือสอนตำรับตำราสอนฮะดีษเขาก็หยุดสอนกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกันนะครับอิหม่ามมาลิกเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านเป็นปรมาจารย์ที่สอนฮะดีษอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเข้าเดือนรอมฎอนท่านจะยุติการสอนหะดีษโดยสิ้นเชิงแล้วอ่านกุรอานเป็นการส่วนตัวของท่านไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยอ่านกุรอานอย่างเดียวนะครับ1เดือนท่านได้30จบอิหม่ามมาลิกของเรานะครับ1เดือนได้30จบท่านอิหม่ามชาฟิอีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับ1เดือนท่านได้60จบกลางวันจบหนึ่งกลางคืนจบหนึ่งเราล่ะครับผมเนี่ยยังไม่เพิ่งจะได้ครึ่งเล่ม20วันแล้วเพิ่งจะได้ครึ่งเล่มตอนนี้ผมไม่ไหวด้วยเนี่ยพอลืมตาแล้วสาว่ามันหมุนไปหมดแล้วเนี่ยนะหมุนมา2วันแล้วเมื่อวานเกือบจะไม่ได้ไปวันศุกร์เลยนะครับคุณหมอก็ดุบอกว่าคุณลุงต้องพักผ่อนเยอะๆนะผมจะเปลี่ยนหมอแล้วมันเรียกลุงนะไม่ไปแล้วคลินิกนี้คุณลุงต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะมันเรียกลุงนะไม่เรียกอาจารย์นะผมไม่ว่าแต่แบบผาเรียกลุงนี่แหละแม่คนอื่นก็เรียกอาจารย์กันหลายคนหลายคลินิกหลายหมอเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลน้องจอเขาก็รู้จักผมแต่ว่าคลินิกนี้แวะไปเห็นมันสามันใจแย่ๆนะไปคุณลุงต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะแม่นะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนสำหรับการเรียนนะผมอยากให้พี่น้องรักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้เราอย่าเข้าใจว่าเดือนบวชเป็นเดือนที่เราต้องอยู่เฉยๆเป็นเดือนที่เราต้องอยู่บ้านเป็นเดือนที่ทำอะไรไม่ได้ถ้าทำแล้วเดี๋ยวบวชแตกใครอย่าเข้าใจแบบนี้นะเดือนรอมฎอนไม่เคยสร้างภาระไม่เคยสร้างความยุ่งยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเรานะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเดือนรอมฎอนมาเนี่ยสามันยุ่งไปหมดสามันวุ่นไปหมดหลายอย่างหลายคนวุ่นวายเพราะรอมฎอนนี่ถือว่าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาละผู้ศรัทธาจะต้องพยายามปรับพฤติกรรมส่วนตัวการใช้ชีวิตส่วนตัวเพื่อให้เหมาะสมกับเดือนรอมฎอนเราอย่าไปปรับรอมฎอนให้เหมาะสมกับเราเราต้องพยายามปรับตัวเราให้เข้ากับรอมฎอนให้ได้หลายคนนะครับวุ่นวายอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้แล้วก็โยนความผิดให้กับรอมฎอนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับบางทีนะครับเราโมโหอะไรก็ไปลงที่รอมฎอนลูกมาเกาะแข้งเกาะขาไปให้พ้นสิมะบวชเคยบ่นแบบนี้ไหมครับไปใส่หัวไปให้พ้น
มะกำลังบวชอยู่โต๊ะกำลังบวชอยู่ทำไมเราบวชแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้หรอครับเลี้ยงได้ไหมได้อ้าวแล้วทำไมต้องไล่เด็กไปให้พ้นนะครับนะเราอย่าไปโยนความผิดให้กับรอมฎอนหลายคนนะครับเวลาจะโกรธจะโมโหจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็โทษเรื่องรอมฎอนโทษบวชอยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกไปทำงานสายก็โทษรอมฎอนหลบงานงีบนอนตอนกลางวันก็โทษรอมฎอนพอเจ้านายจับได้อ้าวไปแอบงีบตอนกลางวันบวชครับตกลงแล้วการบวชของเราทำให้เราแย่ลงไม่ดีเลยบวชแบบนี้ดีไหมครับนะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องยังมาเรียนกันดูหนาตาพอสมควรถึงแม้ว่านะครับจะมีสมาชิกจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าช่วงนี้เราเลยครึ่งทางมาแล้วกำลังเข้าโค้งสุดท้ายนะก็สาวว่าจะแย่สาวว่าจะเพลียผมเองเนี่ยแย่ด้วยเพลียด้วยพอผมไม่สบายทีไรนะป่วยทุกทีเลยนะเป็นไหมแย่ yeah, นะครับผมเคยนึกละทำไมโต๊ะแชร์เนี่ยอะไรเดี๋ยวบ้านหมุนเดี๋ยวบ้านหมุนพอมาเป็นเองเนี่ยรู้แล้วบ้านหมุนมันเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ลืมตาพอลืมแล้วมันไปไม่ได้หลับสักพักหนึ่งเออสาเขายังชั่วหน่อยนะครับอายุเขายังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วแต่ว่านั้นด้วยความที่ว่าเราไม่ได้พักผ่อนนะครับมีสัปดาห์นี้ละอินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อวานก็ยกเลิกกุตบะห์ไปที่นึงไปไม่ไหวนะครับก็เลยไปละหมาดที่มูลนิธิขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับความเสียสละความทุ่มเทของเราในเดือนรอมฎอนนะครับได้รับการตอบแทนได้รับการตอบรับแล้วก็สมนาคุณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดเราอย่าเป็นเหมือนคนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยปรามาสเอาไว้หะดีษซอฮีฮ์บทหนึ่งนะครับรายงานโดยท่านกะอ์บินอุจเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานว่าเขากับเพื่อนซอฮาบะห์ทำไมน้ำลายมันแห้งเร็วไม่ดูดไปไหมเนาะนะครับ ปากแห้งไม่แห้งเจ็บคอไปแล้วเขากับเพื่อนซอฮาบะห์นะครับไปร่วมฟังคุตบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุกนี้แปลกอย่างหนึ่งก็คือเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติแล้วท่านเดินเข้ามามัสยิดใช่ไหมครับออกจากประตูบ้านก็มาเข้ามัสยิดบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้สลามจากประตูบ้านเลยบางครั้งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมาบนมิมบัรเสร็จแล้วถึงจะให้สลามกับคนข้างล่างวันนี้ก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นมาพอมาถึงบันไดขั้นที่1รอซูลก็บอกอามีนหยุดอามีนใช่มั้ยครับแล้วก็ก้าวขึ้นขั้นที่2แล้วก็อามีนก้าวขึ้นขั้นที่3แล้วก็อามีนละหมาดมาทั้งชีวิตไม่รู้กี่ซุกตะกี่ซุกแล้วไม่เคยได้ยินรอซูลอ่านแบบนี้ว่าแบบนี้สักครั้งนึงทุกครั้งรอซูลขึ้นมาพอเสร็จพออาซานเสร็จรอซูลก็ว่าคุตบะห์มาได้ว่าอะไรแบบนี้แต่ทำไมสุกนี้รอซูลถึงอามีนก็ไม่รู้แล้วอามีนตั้ง3ครั้งแปลกไหมแปลกนะมิมบัตของรอซูลกี่ขั้นนะ3ขั้นนะครับเวลาเราทำมิมบัตถ้าจะปลูกสุราเองอะนะจะปลูกสุราเองไหมครับนะถ้าจะปลูกสุราของเราเองทำมิมบัตแค่3ขั้นพออย่าทำเกินไม่ดีนะครับอุลามาบอกถือเป็นการมักกะรอห์นะครับคนที่ทำมิมบัตนะครับสูงกว่ามิมบัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการมักกะรอห์นะครับเพราะมิมบัตของนบีมีเพียงแค่3ขั้นขั้นที่1อามีนขั้น2อามีนขั้น3อามีนกะอ์บินอุจเราะห์ใครต่อใครก็บอกเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วจะต้องถามรอซูลมาละหมาดทุกศุกร์ไม่เคยเห็นรอซูลว่าอามีนสักครั้งเนี่ยแล้วทำไมศุกร์นี้ต้องอามีนด้วยพอละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ก็กรูไปถามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านรอซูลขอรับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ท่านขึ้นมิมบัตทำไมท่านต้องว่าอามีนตั้ง3ครั้งนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยให้ฟังว่าที่ฉันต้องกล่าวอามีน3ครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าขณะที่ฉันกำลังจะขึ้นคุตบะห์เนี่ยอาราบอลีญิบรีลญิบรีลมาปรากฏร่างให้ฉันเห็นพวกท่านไม่เห็นแต่ฉันคนเดียวที่เห็นแล้วญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ขอดุอาสาบแช่งคน3นิสัย3ประเภทเอาไว้นะครับฉันเห็นสมควรด้วยตามนั้นฉันก็เลยอะไรฮะฉันก็เลยอามีนให้เป็นไปตามที่ญิบรีลขอดุอาสาบแช่งคนแรกก็คือนะครับ คนที่พ่อแม่ของเขาอุตส่าห์มีชีวิตอยู่ใช้ความพยายามนะอุตส่าห์เนี่ยนะพยายามจะไม่ตาย นะอัลเลาะห์ให้มีชีวิตอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์นะครับคือไม่มีโอกาสแสดงความกตัญญูตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ทั้งสองนะครับเขาก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้า
สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิบรีลขอดุอาสาบแช่งช่างหน้าอัปยศสิ้นดีคนแบบนี้ฉันเห็นสมควรให้เป็นไปตามนั้นฉันก็เลยอามีนอามีนแปลว่าสมน้ำหน้าแปลให้มันเจ็บๆไปหน่อยสมน้ำหน้าขอให้มันโดนตามนั้นทับทับถ้าทับถ้าความหมายดีก็สมพรปากแต่ไอ้นี่ความหมายดีไหมไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีแช่งแช่งแบบนี้ยิบรีลแช่งงั้นสมน้ำหน้าขอให้มันโดนไปเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำทับดุอาไปอีกรอบนึงยิบรีลก็ขอแล้วยิบรีลอัลเลาะห์รับไหมครับรับแล้วนบีขออัลเลาะห์รับไหมสองเด้งเลยโดนเข้าไปนี่คนที่มีพ่อแม่แก่ชราแล้วไม่ปรนิบัติไม่ตอบแทนบุญคุณท่านจนกระทั่งตัวเองไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถือเป็นการเนรคุณอย่างหนึ่งคนเนรคุณนะครับไม่ใช่คนดีคนที่กตัญญูคนที่สำนึกในบุญคุณของผู้อื่นแสดงว่ามีพื้นฐานของการเป็นคนดีอยู่นะนี่คนแรกคนที่สองคนที่สองคือใครคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับฮัตตันซะลักอยู่มาทั้งเดือนเลยจนกระทั่งหมดเดือนฟะลัมยุกฟัรละฮูแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่น้อยยิบรีลก็ขอดูอาสาบแช่งนบีก็บอกว่าสมน้ำหน้าโดนไปอีกรอบหนึ่งอีกหน้าไหมอยู่มาทั้งเดือนในเดือนรอมฎอนเนี่ยกลับไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูซิว่ามันหน้าโมโหไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนนะใครที่กลางวันถือศีลอดกลางวันถือศีลอดนะครับด้วยจิตศรัทธาด้วยว่าความมุ่งหวังปรารถนาในผลบุญความดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ไหมอัลลอฮ์ยกโทษกลางวันก็ยกโทษและแค่ถือศีลอดเท่านั้นแหละครับไม่ต้องนับรายการอื่นนะเอาแค่เรื่องถือศีลอดให้ได้อย่างเดียวนะอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้ทั้งวันแล้วพอกลางคืนมันก็มารอมฎอนในอีมานันวะฮ์ติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนไม่ต้องรอให้ตรงคืนเลยละตนก็คืน1คืน2คืน3เรื่อยไปนี่แหละอัลลอฮ์ก็ยกโทษอภัยโทษให้ทั้งคืนแล้วกลางวันก็ได้รับการยกโทษกลางคืนก็ได้รับการยกโทษแต่คนคนนี้ไม่ได้รับการยกโทษเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ากลางวันก็ไม่ได้ถือศีลอดกลางคืนก็ไม่ได้ยืนละหมาดหรืออาจจะกลางวันอาจจะถือศีลอดแต่เป็นการถือศีลอดที่ได้แต่เพียงแค่รสชาติของความหิวความกระหายเท่านั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับไส้แห้งไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ได้ความดีไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะยืนละหมาดในยามค่ำคืนแต่ปรากฏว่าได้รับเพียงแค่รสชาติของความอดนอนของความเหนื่อยล้าเท่านั้นยืนจนเมื่อยขาแต่อัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้มีไหมมีฉะนั้นนี่แสดงว่ากลางวันก็ฟาวผลบุญไม่ได้กลางคืนก็ฟาวผลบุญไม่ได้ก็สมน้ำหน้าแล้วที่โดนยิบรีลสาปแช่งและโดนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาปแช่งซ้ำไปอีกรอบหนึ่งคนสุดท้ายที่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอามีนก็คือชายคนหนึ่งหรือบุรุษหนึ่งหรือคนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหรือยิบรีลบอกว่าซุกิรตะอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยกะชื่อของท่านนามแท้ของท่านถูกกล่าวต่อหน้าต่อตาเขาเลยแต่เขาเฉยๆไม่ได้ยินดียินร้ายนะครับมีคนมาบอกมุฮัมมัดมีคนบอกรอซูลุลลอฮ์เขาก็นั่งปากหนักไม่ศ็อลลาวาตให้ท่านคนแบบนี้สมควรแล้วที่จะโดนสาปแช่งนบีบอกก็ขอให้อะไรให้เป็นไปตามนั้นก็แล้วกันฉะนั้นเราอัลฮัมดุลิลละห์จงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้มีโอกาสถือศีลอดมาจนกระทั่งถึงณวันนี้วันที่20เต็มแล้วนะครับเราผ่านช่วง10แรกผ่านช่วง10กลางมาแล้ว10แรกเนี่ยถือว่าเป็นความดีที่น้อยกว่าโอกาสอื่นเขา10กลางดีกว่า10แรกนะครับแล้ว10สุดท้ายจะดีกว่า10แรกแล้วก็10กลางฉะนั้นใครที่พลาดโอกาสมาในช่วง10แรกหรือ10กลางนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ในช่วง10สุดท้าย10ปลายนี้นะครับมันไม่ถึงกับสายเกินไปหรอกนะครับตราบใดที่เรายังสามารถที่จะถือศีลอดได้นะครับไอ้สิ่งที่พลาดมานะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับวันนี้เราถือศีลอดตรงกับวันที่20พอดีเลยนะครับวันที่20พอดีเดี๋ยวค่ำนี้เนี่ยครับมักริบของวันนี้เข้าสู่วันที่21แล้ว
นะครับเขาเลยตั้งหัวข้อมาให้ผมพูดเนี่ยเดือนรอมฎอนที่กำลังจะลาจากจริงๆแล้วนะครับเดือนรอมฎอนเนี่ยเมื่อเนื้อเดือนที่ผ่านเดือนครั้งก่อนนะผมคุยเรื่องนี้ป่ะคุยเรื่องเดือนรอมฎอนเนี่ยแล้วนะใช่ป่ะจำไม่ได้ไปแล้วคุยฮะใช่พี่น้องก็สูงอายุด้วยนะจำไม่ได้นะครับแต่เคยคุยให้พี่น้องฟังแล้วครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนัดเขาให้กับเราเขาไม่ได้นัดเราเองนะครับอัลเลาะห์เป็นเจ้าภาพนัดให้เรานะแล้วอัลเลาะห์ก็บอกเราให้เจ้าเป็นผู้ต้อนรับอาคันตุกะคนสำคัญของเราแขกสำคัญของเรานะครับฉะนั้นเราเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับที่ผมเคยยกตัวอย่างกับพี่น้องว่าถ้าบุคคลสำคัญคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมาค้างบ้านเราสองคืนคืนหนึ่งหรือสองคืนเนี่ยนะครับแล้วถ้าสำคัญมากๆสำหรับเราเนี่ยนะครับผมว่าเราอาจจะต้องถึงขั้นทาสีบ้านใหม่เลยแหละนะครับเพื่อต้อนรับเขาให้สมเกียรติใช่ไหมครับเคยคุยไหมนะครับห้องหับหมอนมุ้งผ้าห่มเราต้องเตรียมอย่างดีเพื่อให้เขาได้นอนพักผ่อนที่บ้านของเราอย่างสบายนะครับหลายคนนะอาจจะถึงขั้นต้องสละห้องนอนของตัวเองที่มีแอร์เอาให้แขกนอนแล้วเราไปนอนห้องพัดลมเอาเพื่อให้อะไรเพื่อให้แขกมานอนพักผ่อนบ้านเราแล้วเขาประทับใจในมิตรภาพในความดีที่เราได้ต้อนรับขับสู้เขาเพราะเขาคือคนสำคัญของเราใช่ไหมครับเรารู้ว่าแขกชอบอะไรเนี่ยนะชอบต้มยำกุ้งเราจะไปซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยเพื่อที่จะทำเมนูที่แขกชอบใช่ไหมครับอัลลอฮ์นัดเดือนรอมฎอนแล้วก็มอบหน้าที่มอบความรับผิดชอบอ้าวเจ้าเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าของบ้านต้อนรับขับสู้ให้ดีแต่เราไม่ได้ต้อนรับขับสู้เลยแขกมายืนรออยู่หน้าบ้านเรานานเหมือนกันนะเราเพิ่งจะให้เขาเข้ามาบ้านเรานะครับรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์นัดเราล่วงหน้า11เดือนนะครับแต่เราไม่ได้เตรียมอะไรเพื่อที่จะต้อนรับวันที่รอมฎอนมาถึงบ้านเราเลยนะครับไม่ได้ต้อนรับจริงๆนะครับแต่นี้รอมฎอนมาอยู่บ้านเรานะถ้าเป็นแขกอื่นนะเวลาเราไปบ้านใครหรือใครมาบ้านเรานะเขาหิ้วส้มหิ้วขนมหิ้วผลไม้หิ้วอาหารเสริมหิ้วนู่นหิ้วนี่มาฝากเราใช่ไหมครับมาแค่ถุงสองถุงเท่านั้นแต่เราทำต้อนรับเขาเยอะไหมเราต้องทำต้อนรับเขาให้เต็มที่แขกคนอื่นนะมานอนบ้านเราเนี่ยมากินใช่ไหมมากินมาใช้ไฟมาทำนู่นทำนี่เราต้องบริการอย่างดีแต่รอมฎอนมาบ้านเราเนี่ยรอมฎอนเอาอะไรจากเราไปบ้างหือรอมฎอนเอาอะไรจากเราไปอะไรนะครับเขาเอามาให้เขามาได้เอามาเอาจากเรารอมฎอนมาเอาอะไรจากเราฮะเอาอะไรไปมั่งหือถ้าแขกคนอื่นมาเนี่ยอุ้ยต้องซื้อนั่นซื้อนี่ลงทุนต้อนรับเขาใช่ไหมครับเราหมดหลายสตังค์กับแขกคนสำคัญของเราแต่รอมฎอนที่เป็นแขกพิเศษของเราเนี่ยเราหมดอะไรไปกับรอมฎอนเมนูพิเศษที่เราทำในช่วงของเดือนรอมฎอนเรากินลูกเรากินภรรยาเรากินแม่เรากินพ่อเรากินเทือกเถาเรากอหรือหัวชนกันนะใครอ่ะคนในบ้านเราทั้งหมดเลยรอมฎอนกินกับเราได้ไหมฮะเมื่อคืนต้มซุปเนื้อรอมฎอนแบ่งไปกี่ชิ้นเนื้อเราฮะกินไหมรอมฎอนไม่ได้กินน้ำหวานหมดไปกี่ขวดแล้วรอมฎอนเนี่ยฮะรอมฎอนเอาน้ำหวานเราไปกี่ขวดครับเอาไปไหมไม่ได้เอาใครกินทั้งหมดวันละขวดวันละครึ่งขวดเนี่ยเราคนกินใช่ไหมครับอ้าวตกลงรอมฎอนไม่ได้เอาอะไรจากเราเลยแต่รอมฎอนขนมาให้เราทั้งหมดเลยรอมฎอนขนความดีมาให้รอมฎอนขนผลบุญมาให้ฉะนั้นนะครับรอมฎอนมาอยู่กับเราเนี่ยถ้าวันหนึ่งแล้วเขากำลังจะลาจากเราไปนี่ผมเชื่อว่าเราจะต้องตื้อเขาอยู่ต่อเถอะอยู่ต่อเถอะเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสิ้นเปลืองอะไรกับเขาเลยหรือเราต้องสูญเสียหรือเสียหายอะไรเพราะเขาเลยแต่ถ้าเป็นแขกอื่นเป็นวันมาเปิดแอร์อยู่บ้านเราทั้งวันน่ะฮะโอ้โหไอ้นี่แขกคนนี้เฮ้ยเปิดไฟทั้งบ้านเลยบ่นไหมอาบน้ำเดี๋ยวอาบเปลืองน้ำไหมแขกทำมาก่อนเนาะ
พออาบเสร็จผ้าเช็ดตัวโยนเอาให้เราซักเสื้อผ้าใส่ตะกร้าไว้ให้เราซักแบบนี้สัก3วัน5วันเบื่อไหมครับเบื่อไหมเบื่อเฮ้ยมันจะกลับวะแต่รอมฎอนล่ะไม่เคยมีภาระอะไรมอบให้กับเราเลยนอกเสียจากสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความดีให้กับพวกเราฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเขากำลังจะลาจากเราไปเนี่ยเขาเตรียมแล้วก็บอกอีก2วันเขาจะไปแล้วนะเสียดายไหมครับอยากให้อยู่ต่อไหมเงียบเลยล่ะ หรือกลัวเบาหวานขึ้นกินน้ำหวานทุกวันบรรดาซอฮาบะห์นะครับบรรดาซอฮาบะห์เขาบอกว่าถ้าเดือนรอมฎอนนะครับ ถ้าคนถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยรู้และทราบซึ้งตระหนักรู้ถึงผลบุญและความดีต่างๆที่รอมฎอนขนมาให้เราแล้วเนี่ยละตะมันนัตอันตะกูนัสซะนะตุกุลลาฮะรอมฎอนเขาจะต้องเฝ้าขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงเปลี่ยนเดือนทั้งหมดในรอบปีให้เป็นรอมฎอนเดือนเดียวเลยไม่เอาแล้วมุฮัรรอมไม่เอาแล้วซอฟัตไม่เอาแล้วรอบิอุลอาวัลไม่เอาแล้วเดือนอะไรทั้งสิ้นจะขอให้ทุกเดือนเป็นรอมฎอนทั้งปีเลยเพราะความดีที่รอมฎอนขนมาให้มันเยอะเหลือเกินนะครับเยอะไหมเยอะแต่เวลามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงวันนี้เหลือกี่วันเนี่ยฮะไม่ถึงแล้วสิถ้ามัน29วันยุ่งเลยฮะวันนี้วันที่20ค่ำนี้จะเป็นค่ำที่21ถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้รอมฎอนมาอยู่กับเราได้แค่29วันใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสน้อยลงแต่ถ้าอัลเลาะห์ให้รอมฎอนปีนี้อยู่กับเรา30วันเต็มก็ต่ออายุไปเราได้อีก1วันอยากให้รอมฎอนอยู่กับเราทั้งปีเลยไหมครับจริงนะ แค่บวช6ยังไม่อยากจะต่อกันเลยฮะลองนึกดูถ้าเรามาดอนอยู่กับเราทั้งปีเอาแค่10คืนแรกกับ10คืนกลางเนาะบรรยากาศมันก็ต่างกันแล้ว10คืนแรกนี่คนเต็มมัสยิดเลยใช่มั้ยครับเต็มมัสยิดเลยพอเข้า12 13เหลือ3แถว4แถว5แถวหายไปครึ่งนึงแล้วถ้าอยู่กับเราทั้งปีเลยล่ะเดี๋ยวก็เหลือตัวเสียกับตัวบะเกนะเราใจน่ะมันได้แต่เวลาอยู่กับเรานานๆแล้วอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงทดแทนโอกาสอื่นให้เราได้ถือศีลอดแล้วได้รับภาคผลความดีเหมือนกับรอมฎอนอยู่กับเราตลอดทั้งปีทํายังไงจะให้รอมฎอนเหมือนกับรอมฎอนอยู่กับเราตลอดทั้งปีปีนึงถ้าเราจะถือศีลอดต้องใช้ระยะเวลา300เท่าไร360วันใช่ไหมครับถึงจะถือว่าถือศีลอดครบทั้งปีแต่ถ้ารอมฎอนอยู่กับเราจริงๆเนี่ยได้เพียงแค่เดือนนี้เดือนเดียวเดี๋ยวพอเดือนต่อไปเป็นชาววานเป็นรุ่นก้อยได้เป็นรุ่นฮิจญะห์แล้วอยู่กับเราได้ไม่ทั้งปีหรอกแต่อัลลอฮ์ทรง ให้เรามีกิจกรรมอื่นที่สามารถทดแทนประปรายไปได้ตลอดทั้งปีแล้วได้ผลบุญเหมือนกับอะไรถือศีลอดทั้งปีเลยเตรียมเลยอะไรพอสิ้นพอออกอีเสร็จแล้วเข้าสู่เดือนชาววานถือศีลอดเดือนชาววาน6วันเท่านั้นแหละได้ผลบุญเท่ากับถือศีลอดทั้งปีนั่นแค่6วันหรือเราจะถือเดือนละ3วันถือเดือนละ3วันถืออัยยามุลบีด13 14 15คนที่ถือศีลอดเดือนละ3วันนะครับเดือนละ3วันวันละ10ความดี3วันก็รวมเป็น30ความดีพอไปเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับ1เดือนพอดีเลยใช่ไหมครับวันละหนึ่งความดีถือศีลอด3วันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมเอาไว้ฉะนั้นช่วงนี้ที่เวลาระยะเวลาที่เหลืออยู่ลองฉีกกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วก็ลิสต์รายการดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในช่วงของเดือนรอมฎอนอีก20วันที่เหลือที่พอจะทำได้นะเขียนที่ปฏิทินเลยก็ได้แล้วก็เอาปากกาขีดไปทีละวันให้มันลดเฮ้ยวันนี้มันเหลือ9แล้วพรุ่งนี้เหลือ8แล้วพรุ่งวันต่อไปเหลือ7เหลือ6ยิ่งเหลือน้อยน้อยแต่งานไม่ยุบโปรแกรมยุบไหมโปรแกรมไม่ยุบเลยเพราะเรายังไม่ได้ทำแต่วันยุบไหมจำนวนวันเหลือน้อยลงน้อยลงจาก10เหลือ9เหลือ8เหลือ7เหลือ6แต่งานยังอยู่ครบหมดเลยเอ๊ะเราลองทำใหม่วางแผนใหม่จัดระเบียบใหม่มีอะไรที่พอจะทำได้ล่วงหน้าทำตั้งแต่วันนี้เลย
ก่อนที่รอมฎอนจะลาจากเราไปลองนึกสิครับมีอะไรที่ทำเยอะๆแล้วได้ผลบุญเยอะๆด้วยฮะอันกุรอานอันกุรอานแล้วมีอะไรอีกฮะบริจาคแล้วก็อะไรอีกไปอุมรออ่ะนึกยากเหลือเกินเลยเนี่ยตั้ง200คนเนี่ย200คนนี่ถ้านึกคนละ1โปรแกรมได้200โปรแกรมแล้วครับฮะนี่แหละซิกรุลลอง่ายที่สุดน่าง่ายที่สุดไม่มีอะไรง่ายเท่ากับซิกรุลลอเนี่ยตอนนี้ก็ทำได้ไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยไม่เสียเวลาด้วยนอนก็ว่าได้นั่งก็ว่าได้ขับรถก็ว่าได้ถ้าจะละหมาดจะอ่านกุรอานนี่ขับรถลองอ่านกุรอานเนี่ยใช่ไหมครับละหมาดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ซิกรุลลอฮ์เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกะลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่กะลิมาตานี่ฮะบีบาตานี่อิลัรเราะห์มานมีคำสองคำที่อัลลอฮ์ทรงโปรดทรงชื่นชอบมากๆเลยอัลลอฮ์โปรดมากเลยคอฟีฟาตานี่อะลัลลิซานพูดง่ายเบาลิ้นซะกีลาตานี่ฟิลมีซานแล้วหนักในตาชั่งของเรามากที่สุดอ้าวใครได้ครับใครได้มาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวันละพันได้ไหมครับได้แล้วได้กับใครเนี่ยที่เราว่านะได้กับใครมันไหลไปลงบัญชีคนอื่นเหรอเปล่าได้กับเราทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยว่าแบบเนี้ยอยู่เฉยๆบางคนอ่านกุรอานถ้าจะอ่านกุรอานต้องเปิดอ่านแบบนี้อ่านปากเปล่าไม่ได้ใช่ครับแต่ซุบฮานัลลอฮ์เราต้องมาเปิดอ่านไหมไม่ต้องว่าไปสิครับเปิดหน้าต่างละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเดินเปิดหน้าต่างเช็ดบ้านล้างถ้วยจานซักผ้าตากผ้าว่าได้ไหมครับได้อัสซักฟิรุลลอฮ์อย่างดูอาที่เขาอ่านกันในช่วง10คืนสุดท้ายอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวาเขาอ่านตอนไหนฮะอ่านตอนกลางคืนในคืนที่เราคาดว่าน่าจะเป็นคืนไลละตุลกอดกลางวันเขาอ่านกันไหมล่ะถ้าไม่เนียดเป็นดูอาทั่วไปก็จะไม่มีใครอ่านเขาจะไปอ่านในตอนคืนแต่ซุบฮานัลลอฮ์นี่กลางวันก็ว่าได้กลางคืนก็ว่าได้นอนก็ว่าได้เดินก็ว่าได้มีโอกาสว่าตลอดเลยฉะนั้นเราลองเลือกกิจกรรมอะไรที่มันเริ่มทำได้โดยไม่ต้องรอฤดูไม่ต้องรอเวลานะทำได้เลยไหมครับเนี่ยทำได้เลยมีอะไรอีกที่ทำได้เลยเนี่ยยังช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยมีอะไรที่ทำผมบอกกับพี่น้องแล้วสิบวันสุดท้ายเป็นครับเป็นโอกาสที่พิเศษมากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพอค่ะอิซาดะคอลัลอัชรท่านหญิงไอชาบอกเวลาเข้า10คืนปั๊บนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะฮยาไลละฮูรอซูลจะทําให้กลางคืนทั้งคืนเลยมีชีวิตชีวาคําว่าทั้งคืนมีชีวิตชีวาเนี่ยไม่ได้มานั่งโขกหมากรุกเล่นหมากฮอตอย่างพวกเรานะพวกเรานี่ตี2ตี3หมากฮอตหมากรุกชากานึงใช่มั้ยขนมปังเค็มนั่งอยู่ทั้งคืนเลยแต่รอซูลเราอยู่ยังไงอยู่ทั้งคืนละหมาดยืนละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดในยามค่ำคืนนะครับบางครั้งรอซูลละหมาดช่วงหัวค่ำเลิกสัก4ทุ่ม5ทุ่มบางครั้งรอซูลไปเลิกเอาตี1ตี2บางครั้งรอซูลุลลอฮ์ละหมาดจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกรอซูลเดี๋ยวกินซะฮ์ไม่ทันเราเคยไหมครับละหมาดจนกระทั่งกินซะฮ์เกือบจะไม่ทันฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผู้สูงอายุเราเคยไหมครับละหมาดจนกระทั่งขาบวมเลยนะฮะเรานี่นั่งห้อยขาชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ขาบวมแล้วใช่ไหมครับผมนี่2ชั่วโมงนี่ขาวันซืนผมไปบรรยายที่ริยาดิสุนันละหมาดบ่ายบรรยายเสร็จแล้วขึ้นไปละหมาดแล้วก็ลงมาจะรีบกลับพอลงมาเฮ้ยใครเอารองเท้าเราไปวะใส่รองเท้าไม่จุใส่ทำไมมาครับนี่เหลือคู่เล็กเอาไว้ให้ไปโทษเขาอีกพอสักพักหนึ่งอ้าวเท้าเราบวมเลยใส่รองเท้าไม่จุจริงๆรองเท้าของเราแล้วนะครับใครมั่วของเราไปแล้วเอาคู่อะไรเอาคู่เล็กเอาไว้ให้ไปโทษครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านอักเสบเราเคยไหมครับฮะ50ปีเคยละหมาดไหมครับเท้าอักเสบเลยฮะของเรานอนจนตาบวมรองเท้าไอ้รอซูลขาบวมเรานอนตื่นมาทีนี่ตาบวมเลยตาอุ้มเลยนอนเยอะไม่ได้อะไรไม่ได้ยืนละหมาด
แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำให้ทั้งคืนมีชีวิตชีวาทั้งหมดเลยชีวิตชีวาของรอซูลไม่ใช่อยู่ที่ระติดไฟประดับบ้านเราสีเขียวสีแดงเห็นไหมทำให้ดูคลึกคลื้นมีบรรยากาศแต่รอซูลไม่ได้ใช้แสงไม่ได้ใช้เสียงแต่รอซูลใช้บรรยากาศของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์รอซูลไม่ได้นอนเป็นสังกตายเหมือนอย่างพวกเรานอนเรานอนในขนาดปลุกโซโฮนยังไม่อยากจะขย่าแล้วขย่าอีกยังไม่ได้ยังไม่ตื่นใช่ไหมครับแต่รอซูลละหมาดจนกระทั่งกินโซโฮแทบจะไม่ทันต่างกันนะต่างกันเลยอ้าวพอรอซูลละหมาดไปได้สักระยะหนึ่งไอ้ก็บอกอะฮ์ละฮูรอซูลปลุกภรรยาขึ้นมาอ่ะไปอาบน้ำละหมาดล้างหน้านั่งตามมาละหมาดด้วยกันนะนี่รอซูลปลุกคนในบ้านวะชัดดะมิอิซะรอฮูแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็คาดผนุ่งของท่านคาดโต๊ะของท่านให้แน่นให้ทะมัดทะแมงเวลารอซูลละหมาดนี่จะได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผนุ่งหลวมเดี๋ยวผนุ่งหลุดมันนุ่งผ้า2รอบ3รอบอยู่รอซูลไม่เอารอซูลนุ่งทีเดียวแล้วอะไรยาวไปเลยนี่รอซูลห่วงแม้กระทั่งจะมาเสียเวลานุ่งผ้าคาดผ้ารอซูลนุ่งซะแน่นเลยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงบั้นปลายชีวิตรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอายุของท่าน60เท่าไหร่นะครับ63มีใคร63บ้างแล้วครับเนี่ย64เลยรอซูลมาแล้ว63พอดีเลยเท่ารอซูลลุ้นนะครับลุ้นเท่าไหร่ครับ66เลยรอซูลมาแล้วลุ้นเยอะหน่อยอาจารย์อ้าวเยอะมากเลยผมยังไม่ถึงนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีสุดท้ายรอซูลโชคดีรอซูลโชคดีอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาบอกนะว่าอายุไขของท่านวาระสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของท่านจะถึงเมื่อไหร่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกใช่ไหมครับว่าอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาเสนอให้ท่านตัดสินใจเลือกจะอยู่อย่างอยู่ยงคงกระพันร้อยปีพันปีอัลลอฮ์ก็ทำให้ได้ใช่ไหมครับทำได้ไหมอัลลอฮ์ใช้นบีอยู่สักร้อยปีอยู่ได้ไหมครับ90ปีได้ไหม90ปีก็ได้100ปีก็ได้200ปีก็ได้อ้าวแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องให้นบีเสียชีวิตตอนอายุ63ยังไม่แก่เท่าไหร่เลย63นี่63ยังสาวๆอยู่เลยเนี่ยฮะเนี่ยไม่ต้องใช้แว่นสักคนนึง63 64 70ฮะถ้าอ้าวแล้วพี่น้องลองนึกดูมันจะได้เกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นฮิกมากับเราเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ถึงให้นบีเสียชีวิตเร็วแค่63เองครบหมดแล้วปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนั่นอาจจะใช่ส่วนหนึ่งแต่เหตุผลหลักๆเลยพี่น้องทราบไหมครับถ้าอัลลอฮ์ให้นบี120ปี90ปี100ปี120ปี200ปีอัลลอฮ์ทำได้500ปีน่ะก็ทำได้ถ้าอัลลอฮ์จะทำแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้นบีของพระองค์มาเลอะเลอะเทอะๆตอนบั้นปลายชีวิตสอนอะไรไปแล้วจำไม่ได้สอนผิดๆถูกๆอะไรเกิดขึ้นกับศาสนาความน่าเชื่อถือไม่เหลืออีกต่อไปเลยอะไรเป็นนบีเป็นศาสนาทูตพูดผิดพูดถูกเลอะเทอะใช่ไหมคนเราคนบ้านเรานะแค่80 90เนี่ยชื่อหลานก็จำไม่ได้แล้วเอาอะไรไปให้นี่ใครให้มาว่าแป๊บเดี๋ยวถามไม่ละเอามาจากไหนเนี่ยไอ้นู่นไอ้นี่ความจำไม่ดีถ้าอัลลอฮ์ให้รอซูลอยู่80นะอยู่ได้แล้วท่านนบีลืมขึ้นมาหลงขึ้นมาเฮ้ยศาสนาที่มุฮัมมัดสอนวันซืนว่าอย่างวันนี้ว่าอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับอัลลอฮ์จึงให้นบีเสียชีวิตไปในสภาพที่ท่านยังสมบูรณ์ปกติสัมปชัญญะยังปกติทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเลอะเทอะงมงายอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งนี่อันนี้ฮิกมะส่วนเรื่องภารกิจเสร็จสิ้นอันนั้นคืออันนี้คือสภาพความเป็นจริงตอนนี้พออัลลอฮ์ให้นบีเลือกจะอยู่อายุยืนหรือจะเลือกเสียชีวิตตามวาระแล้วไปอยู่กับใครไปอยู่กับอัลลอฮ์ในสวรรค์เอาไงนบีบอกฉันเลือกไปอยู่กับอัลลอฮ์ในสวรรค์ฉะนั้นคำพูดสุดท้ายของนบีตอนจะสิ้นใจอัลลอฮุมะรอฟีกอลาลาโอ้ลอฉันเลือกไปอยู่กับพระองค์ใช่ไหมครับพอนบีรู้ว่าปีนี้คือวาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของท่านแล้วนบีทำยังไงนี่ผมพูดกับพวกเรานี่ไม้ใกล้ฝั่งทุกคนเลยเตือนตัวผมเองด้วยเตือนตัวพี่น้องด้วยเราจะได้ไม่ประมาทเหมือนที่นบีไม่ประมาทนบีโชคดีอัลลอฮ์เตือนให้รู้จะถึงอาญาแล้วนะถึงวาระแล้วเราเนี่ยใครมาเตือนฮะนี่ไงเมื่อก่อนมันดำตอนนี้เป็นสีเหลาแล้วตอนนี้มันขาวแล้วฟันเมื่อก่อนแทะกระดูกสบายเลยตอนนี้ฮะตักน้ำซุปสดนะยังเสียวฟันเลยยังไม่ต้องเคี้ยวกระดูกแล้วแค่น้ำซุปนะร้อนหน่อยเย็นหน่อยเสียวฟันแล้วใช่ไหมครับจะลุกจะขึ้นเมื่อก่อนนี่เวลาลุกนี่ผึบผับตอนนี้
ก้นขึ้นไปไหนตะไหนแล้วหัวยังไม่ขึ้นเลยยันแล้วยันอีกขึ้นบันไดขึ้นก็เยอะลงก็ยันฮะเนี่ยเตือนเราทั้งหมดเลยเตือนเราทั้งหมดเลยตาที่เคยอ่านกุรอานไม่ต้องใช้แว่นตอนนี้ต้องใช้แว่นแล้วเมื่อก่อนยืนละหมาดได้อิหม่ามอ่านนานแค่ไหนอ้าวกูสู้อ่านได้แต่ตอนนี้ล่ะฮะพอถามว่าใครเป็นอิหม่ามเนี่ยหาเก้าอี้แล้วหาเก้าอี้รอรู้แล้วยืนไม่ไหวนี่แสดงว่าของที่เตือนเราว่าเรานี่ใกล้จะถึงวาระถึงอายันนี่เยอะแยะไปหมดเลยอ้าวแล้วทำยังไงรอซูลุลลอฮ์บอกกับซอฮาบะห์เฮ้ยปีหน้าฉันไม่รอดแน่งั้นปีนี้ต้องไปทำฮัจญ์เคลียร์เรื่องฟัรดูก่อนงั้นใครที่พี่น้องมีฟัรดูอะไรที่ติดค้างกับอัลลอฮ์ต้องเคลียร์แล้วรีบทำให้เรียบร้อยให้ครบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักๆของศาสนาซะกาตอย่าค้างฮัจญ์อย่าค้างอะไรที่ค้างรีบเคลียร์ให้หมดเลยนบียังไม่มีโอกาสไปทำฮัจญ์สอนฮัจญ์เข้ามา2ปีแล้วนะปีแรกให้อบูบักรไปพอปีที่2ตัวเองตัวเองจะไม่รอดแล้วนี่ปีนี้เวลาสุดท้ายงั้นต้องไปทำฮัจญ์เพราะไปทำฮัจญ์รอซูลบอกกับซอฮาบะห์เลยเอานะฉันมากับพวกหลายได้แค่ปีนี้ปีเดียวปีหน้าฉันไม่ได้มาแล้วฉันเวลาฉันทำอะไรดูฉันให้ดีฉันอ่านอะไรฟังฉันให้ดีจำฉันให้ดีเรียนฮัจญ์จากฉันจงเอาพิธีฮัจญ์จากใครจากฉันละอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาเพราะหลังจากปีนี้ฉันไม่รู้แล้วจะมีอายุต่ออีกหรือเปล่าไม่ได้เจอกันแล้วปีหน้าแล้วรอซูลมาอีกมั้ยปีหน้าฮะหลังจากนั้นอีกกี่วันรอซูลมาทำฮัจญ์เดือนดุลฮิยะห์ใช่ไหมครับพอปลายดุลฮิยะห์เดินทางกลับดุลฮิยะห์เสร็จแล้วมุฮัรอมซอฟัตรอบีอุลเอาวัน70วันรอซูลเสียชีวิตทันทีเลยบอกไว้วันซื้อนี่เองยังไม่ได้100วันรอซูลเสียแล้วอ้าวแล้วเราจะอยู่กี่วันเนี่ยนับจากวันนี้ไปให้ได้70วันอยู่ได้มั้ยเอาใครอยู่ได้เชลัมยาลิดแค่ยกมือยืนยันจะอยู่อีก5ปีอยู่ไหวไหมครับฮะรอซูลแค่70วันไปแล้วหลังจากพูดคำนี้ใช่ไหมครับรอซูลบอกไงฉันไม่ได้อยู่กับพวกท่านหลายแล้วนะฉันเองก็ต้องไปแล้วนะว่าระสุดท้ายแล้วแล้วเราล่ะครับมีใครยืนยันได้มั้งว่าเราจะอยู่ได้เหมือนกับนบีอยู่รู้วันตายเหมือนกับที่นบีรู้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทรอซูลุลลอฮ์ปีสุดท้ายรอซูลุลลอฮ์เคยอ่านกุรอานปีละ1ครั้งที่ทวนกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่พอปีสุดท้ายของรอมฎอนปีนั้นน่ะรอมฎอนของปีสุดท้ายรอซูลทวนกุรอานกี่รอบ2รอบเลยปีทุกปีปีละรอบปีนี้เอา2รอบเลยนะเพราะโอกาสหน้าไม่มีแล้วรอซูลเคยอิอ์ติกาฟปีละ10คืน10คืนแต่พอปีสุดท้ายรอซูลอิอ์ติกาฟเบิ้ลเป็นเท่าไหร่20คืนเลยแล้วเรามีอะไรเบิ้ลมั้งครับเนี่ยไอ้ของเก่าของเราก็จะไม่เคยมีอยู่แล้วใช่มั้ยครับเอามาทัดหูยังไม่พอเลยบางคนใช่ไหมครับอ้าวแล้วจะไปทำเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเนี่ยทำไหวไหมไม่ไหวฉะนั้นกับระยะเวลาที่มีเหลืออยู่ซึ่งลดลงน้อยลงน้อยลงกับสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่รอให้เราทำมันไม่ยุบตามมันไม่ลดตามมันจึงเป็นการอะไรครับเป็นการท้าทายพวกเราอย่างมากว่าเวลาที่เหลือกับงานที่เหลือเนี่ยมันหารแล้วมันไม่พอกันเนี่ยเราจะฉลาดเลือกทำไอ้ของที่ทำน้อยแล้วได้เยอะไม่ใช่สเปะสปะสักแต่ทำนะต้องฉลาดด้วยทำน้อยแล้วได้เยอะอ้าวทำน้อยแล้วได้เยอะมีอะไรลองว่าสิแล้วเหมาะกับเดือนรอมฎอนเหมาะกับเดือนรอมฎอนอ้าวลองช่วยกันเสนอเนี่ยก่อนที่รอมฎอนจะจากไปเนี่ยนึกกันอ้าวช่วยกันนึกสัก5โปรแกรมเพื่อที่เราจะได้ทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยบริจาคไปอุมเราะห์อีกแล้วอุมเราะห์ไปได้แค่เฉพาะบางคนลิกรุนลออ้าวลิกรุนลอลิกรุนลอเราคุยไปแล้วเอากิจกรรมอื่นมั่งแต่สักฟีรอเราอยู่ในหมวดของลิกรุนลอศอลวาตนบีอยู่ในหมวดของลิกรุนลอเอากิจกรรมอื่นบ้างที่เราทำน้อยแล้วทดแทนได้เยอะเลยอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเช้ามืดขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยครับเช้ามืดขึ้นมาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไอ้วะโอ้โหนี่มันต้องอย่างงี้นะยิรุนเค้ายืม200ดิให้รางวัลโต๊ะหน่อยนี่มันต้องอย่างงี้นี่รอซูลบอกวาระโอกาสที่จะทําซอดะกอในแต่ละวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยซอดะกอ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 รอซูลบอกทําๆๆๆแต่รอซูลบอกรู้มั้ย
มีอยู่อย่างหนึ่งทดแทนทำซะดะเกาะห์ได้ทั้งวันเลยอะไรอ้าวละหมาดซุนนะฮ์ดูฮา2รอกอะฮ์ทดแทนทำซะดะเกาะห์ที่จะทำในวาระต่างๆทั้งวันเนี่ยที่เราทำไม่ได้น่ะให้เอาอะไรไปแทนซุนนะฮ์ดูฮาอ้าวซุนนะฮ์ดูฮาใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมง14ชั่วโมงได้มั้ยฮะ2รอกอะฮ์น่ะเท่าไหร่นะ6นาที10เอาเต็มที่10นาทีคนละหมาดแย่ๆอ้าว10นาทีแต่แทนกิจกรรมกุศลทานที่ต้องทำตลอดทั้งวันได้อย่างสบายเลยสตังค์ในกระเป๋ายุบมั้ยยังไม่ยุบเดี๋ยวว่าเรื่องซะดะเกาะห์เสียสตังค์ต่างหากนี่เอาเรื่องทดแทนเรื่องของกุศลทานที่ไม่ต้องเสียสตังค์แค่ละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาเท่าไหร่2รอกอะฮ์รอซูลบอกว่าทดแทนได้สบายๆเลยไม่ต้องทำอะไรไปเจอคนแก่คนเฒ่าไปเจอคนขนของที่รอซูลบอกเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรตักบีรตะฮมีดตะฮลิลซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์ซะดะเกาะห์ถ้าเราว่าพวกนั้นทำพวกนั้นได้ไม่ครบมันนะให้มาละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาทดแทนได้ทั้งหมดเลยเยอะมั้ยเนี่ยทำนิดเดียวแต่ได้เยอะไม่ใช่ได้แค่นี้นะคนละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาไหนพูดเรื่องซุนนะฮ์ดูฮาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพอละหมาดซุนนะฮ์ใครที่ละหมาดซุบฮ์พร้อมกับญะมาอะห์เสร็จแล้วนั่งอยู่กับที่ซิกรุลลอฮ์ต่อไปอีกระยะหนึ่งสั้นๆรอให้ฮัตตาตัตลูอัชชัมจนกระทั่งแสงตะวันขึ้นเต็มดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้เวลาละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาให้ละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาแค่2รอกอะฮ์อันเดียวกันนี่แหละไม่ต้องละหมาดใหม่เอาอันนี้เลยได้ผลบุญเทียบเท่ากับฮะกานะละฮูมิสลุอัจริฮัจญะตินวะอุมเราะตินตามมาไตนี่ตามมาไตนี่ได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์1ครั้งอุมเราะห์1ครั้งอย่างสมบูรณ์ในบางรายงานตามมาตันอ้าวเมื่อกี้อามัดจะไปอุมเราะห์เท่าไหร่อุมเราะห์ไปเดินบวชเนี่ย 70,000 ไปสิ 70,000 ใครจะไปไหวไหม 70,000 ฮะถ้าจะให้ได้ฮัจญ์อีกแสนเท่าไหร่ 180,000 200,000ซื้อสระบันซื้ออินทผลัมอีก 200,000 เกือบ 300,000 แล้วถึงจะได้ต้องลงทุนถึงจะได้ฮัจญ์และอุมเราะห์ใช่ไหมครับแล้วไปอยู่กี่วันไปฮัจญ์35วัน40วันถึงจะได้แต่ถ้าละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาไม่ต้องเสียสักสตางค์นึงแค่ไรแค่ไม่เกิน10นาทีได้ฮัจญ์ที่ต้องใช้ทุนใช้งบประมาณ 180,000 200,000 ได้อุมเราะห์4 70,000 อุมเราะห์รอมฎอนน่ะ 70,000และได้อุมเราะห์อะไรครับได้อุมเราะห์อย่างสมบูรณ์ด้วยนี่ทำกี่นาทีเนี่ยฮะแป๊บเดียวเองชริยะเวลาไม่นานเลยแป๊บเดียวฉะนั้นถ้าเราเฮ้ยเวลาเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยลองมองโปรแกรมแบบเนี้ยนะโปรแกรมที่ทำน้อยแล้วได้เยอะมีอะไรอีกช่วยกันนึกนี่ละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาไม่เอาของที่เราทำกันอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยเอามาฟื้นฟูใหม่เขาเรียกอะไรนะมาปัดฝุ่นมาปัดฝุ่นทำใหม่ช่วยกันนึกอะไรนะครับละหมาดซุนนะฮ์ละหมาดซุนนะฮ์กอบลียะบะอ์ดียะที่ทำนี่ใช่ไหมเนี่ยรอซูลบอกใครรักษาละหมาดซุนนะฮ์กอบลียะบะอ์ดียะให้ครบวันหนึ่ง12รอกอะฮ์หรือ10รอกอะฮ์ก็ได้อัลลอฮ์สร้างอะไรอัลลอฮ์สร้างบ้านให้ในสวรรค์อีก9วันที่เหลือเนี่ยได้กี่หลังเนี่ยฮะ9หลังใหญ่กว่ากฤษดานครอีกนะใช่ไหมครับหรือเอาอย่างง่ายๆเลยผมจำได้ผมก็เคยคุยที่นี่แล้วง่ายนิดเดียวนาทีเดียวลองนึกสิใครนึกออกบางหนุนก็กลับไปแล้วแม่จะหาเจ้าภาพสักหน่อยมาแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นนั่งรถกลับไปใครจะเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวถ้าใครตอบคำถามนี้ได้มูลค่าเท่าไหร่ดีใครจะทำซะดะเกาะห์มูลค่า100บาทก็ได้ใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าของรางวัลอ้าวผมจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมนะให้นักเรียนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมใช้ระยะเวลาไม่เกิน2นาทีนาที2นาทีได้ผลบุญเยอะมากๆเลยยังไงนะครับผล
และบุญทั่วท้องฟ้าเลยอ๋อละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์สองรากาตดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดเลยมาชาอัลลอฮ์อ๋อมหาเศรษฐีละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์อ้าวอันนี้ใช่อันนี้ใช่อีกอันนึงง่ายมากๆเลยรับอาซานนี่แสดงว่าลืมกันไปหมดแล้วของผมถ้าจะให้ผมต้อง500นะอ้าวเฉลยให้ก็ได้500นี่จะรีบเฉลยเลยอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งสนทนาอยู่กับซอฮาบะห์แบบเนี้ยไม่เป็นไรล้อเล่นกำลังสนทนาอยู่กับซอฮาบะห์สักพักนึงมีเสียงเจี้ยวอยู่หน้ามัสยิดรอซูลบอกลุกไปดูสิใครมาเจี้ยวจ้าวอยู่หน้ามัสยิดซอฮาบะห์ก็กลับมารายงานบอกรอซูลครับมีกลุ่มคนจนเข้ามาขอปรับทุกข์กับรอซูลมีเรื่องกังวลมาขอปรับทุกข์กับรอซูลรอซูลบอกอ่ะเรียกเข้ามาเขาก็เข้ามาเขาก็บอกรอซูลซะฮาบะอะห์ลุดดุซูรบิลอุจูรรอซูลครับเราคนจนน่ะเสียเปรียบเราคนจนเสียเปรียบคนรวยเอาสวรรค์ไปกินกันหมดเลยยะฮุจญูนฮัจญ์เขาก็ไปได้วะยะอัตมีรุนอุมเราะห์เขาก็ไปได้เงินเป็นแสนๆเงินเป็นหมื่นๆเขาปุ๊บๆๆๆไปแล้วบางคนปิง2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมครับเขาจ่ายซะกาตได้จ่ายซอดาเกาะห์ได้เขาทรัพย์สินเขาเหลือเฟืออยู่ยาฮีดูนออกทำสงครามศาสนาได้ไม่ต้องทับห่วงทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลยแต่เราคนจนเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินค่ำจะมีเวลาไปทำฮัจญ์ได้ยังไงจะมีเวลาไปทำอุมเราะห์ได้ไงเราก็เลยไม่ได้ผลบุญเหมือนคนรวยเราไม่ได้ผลบุญเหมือนกับใครนะเหมือนกับคนรวยคนจนอย่างเราเสียเปรียบรอซูลช่วยหาทางออกให้พวกเราหน่อยรอซูลบอกอ้าวเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้ทางลัดเป็นทางลัดถ้าพวกทั้งหลายเอาไปทำแล้วนะจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับคนรวยที่เขาทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ที่เขาทำสารพันอย่างนะ108,009ที่เขาทำที่ได้ไปได้เป็นผลบุญนะถ้าจะเอาวิธีนี้ไปใช้นะได้เท่ากับเขาตัวเลขเดียวกันเลยเขาได้ล้านความดีเจ้าทำแค่นี้แหละแต่เจ้าได้ล้านเท่ากับใครเท่ากับคนรวยเอาเปล่าเอาไหมเอาอีกแล้วครั้งก่อนก็เอาทุกเที่ยวเลยฮะสวหรือสสเอาหรือไม่เอาครับถ้าเอาจะได้บอกให้นะอ้าวถ้าจะให้บอกให้อีก500ล้อเล่นล้อเล่นได้พันหนึ่งแล้วข้อเดียวเองได้ตั้งพันหนึ่งวันนี้อ้าวฮารูนนึกออกไหมครับให้ว่าอะไรเอ่ยอะไรนะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอ้าวอามัดไปปรับฮารูน500ตอบผิดยังไม่ใช่ลาฮาวะลาวะลากูก็ไม่ใช่อีก500อ้าวปรับอีก500อ้าวใครได้อ่ะเชิญนะหัดยาคนขาวเนี่ยอ้าวง่ายมากๆนาทีเดียวเองรอซูลุลลอฮ์บอกว่าฮะตุซับบิฮูนะวะตุฮัมมิดูนะวะตุกับบิรูนให้ว่าซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34อ้าวว่าแล้วนะรู้หรือเปล่าภาคผลมันขนาดไหนว่านั่นแหละเราก็ได้แต่ว่าแต่เราไม่ทราบซึ้งในผลบุญของมันเราจึงไม่มานะเราจึงหลายคนว่าไปเดินพับผ้าไปใช่ไหมครับพออัสสลามุอะลัยกุมรวบผัดผ้าปุละมาแล้วเดินว่าซุบฮานัลลอฮ์เลยไม่ใช่ผมว่าคนอื่นกับคนที่เขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมต้องนั่งอ่านให้เรียบร้อยรอซูลบอกจะไม่ขยับขยื่นไม่เปลี่ยนท่าย้ายท่าไปไหนนั่งอยู่แบบเนี้ยก่อนอย่าพูดอะไรอย่าทำอะไรว่าให้เรียบร้อยได้ผลบุญเท่าไหร่นะเทียบเท่าคนรวยที่เรารู้จักนะเขาทำอะไรเยอะแล้วเราอิจฉาเขานะดูไอ้คนนี้ไปฮัจญ์ไอ้คนนี้ไปอุมเราะห์ที่เราไม่เคยได้มีโอกาสทำบุญแบบเขาเราจะได้เท่ากับเขาหมดเลยรอซูลบอกให้ไปว่าแค่อะไรซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34หรือ33ก็ได้แต่ให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุ
วะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอินกอดีรอีก1ครั้งให้ครบร้อยรอซูลบอกได้ผลบุญเท่ากับคนรวยที่เองอิจฉาเขาเลยซอฮาบะห์ไปเงียบเลยดีใจอีกแป๊บเดียวกลับมาใหม่รอซูลคนรวยเขาไปรู้มาจากไหนไม่รู้เขาเอาของเราไปอ่านหมดแล้วคนรวยเขาอะไรเขาไม่รู้เขาไปรู้มาจากไหนว่าเราได้วิธีลัดจากรอซูลไปเนี่ยเขาเอาไปอ่านกันมั่งแล้วรอซูลก็เลยบอกฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนี่คือความเมตตากรุณาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จัดการแบ่งให้พระองค์จะแบ่งให้ใครวันเราแต่ละอัลลัมฉันก็แนะนำได้แค่นี้แหละตกลงแล้วซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อักบัรใช้ระยะเวลากี่นาทีฮะไม่ถึงอย่ารีบถ้ารีบซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาฮ์33แล้วก็อัลลอฮ์อักบัร34นั่งให้เรียบร้อยแค่นี้ได้ผลบุญเท่ากับคนรวยเลยคนรวยเขาทำกันกี่ปีเขาได้ความดีขนาดนั้นเขาลงทุนกันเท่าไหร่เขาถึงได้ความดีขนาดนั้นแต่เราแค่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮ์อักบัรได้เท่าไหร่ละได้เท่ากับที่เขาลงทุนไว้ทั้งหมดเลยแล้วเราต้องลงทุนอะไรไหมไม่ต้องลงทุนเลยนี่ทำแบบเนี้ยทำน้อยแล้วได้ได้มากมีอะไรอีกเอาอีกหนึ่งโปรแกรมได้เข้าเรื่องวันสุดท้ายไอ้วันเดือนไอ้สิบวันสุดท้ายนิดนึงฮะเนี่ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยฮะเนี่ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยหาศึกษาหาความรู้ไปเรียนหนังสือศึกษาหาความรู้รอซูลุลลอฮ์บอกใครที่ไปศึกษาหาความรู้แล้วเนียดเป็นนักเรียนนะเนียดเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ไปตลอดเลยเนี่ยจะได้รับผลบุญเทียบเท่าคนออกอะไรออกไปสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ผลบุญเทียบเท่าคนออกไปสละชีพผลบุญอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับผลบุญของชะฮีดหรือคนที่สละชีพมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับคนพวกนั้นที่เขาได้ผลบุญแล้วได้เข้าสวรรค์เลยเป็นเพราะออกไปแล้วเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปสละชีพไปแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับมานอกจากเหลือชื่อกลับมาเท่านั้นอ๋อใครละมูลฮารูนนั่นเองตายไปหมดแล้วนั่นเหลือแต่ชื่อไปฝังร่างไว้ที่นู่นเขาได้ผลบุญขนาดนี้แต่เราเนี่ยไม่มีสงครามหรอกนี่แหละอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งกันมาเนี่ยแหละเสร็จแล้วมานั่งเรียนอย่านั่งหลับนะถ้านั่งหลับไม่ได้มานั่งเรียนแล้วขอให้ได้สาระความรู้กลับไปใช้กลับไปปฏิบัติสักหนึ่งข้อเท่านั้นแหละได้ผลบุญเท่ากับคนออกไปตายในหนทางของอัลลอฮ์เลยแล้วคนที่ได้ผลบุญตายในหนทางของอัลลอฮ์นี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอยู่สวรรค์เอาไหมเสียงเป็นเสียงตายอะไรไหมครับเนี่ยมีอะไรเสี่ยงตายมั่งไม่มีเลยนะครับงั้นสบายอยู่แล้วงั้นเหลือเวลาอีกประมาณ10วันไม่ถึงแล้วนะ9วันโดยประมาณเนี่ยอยากให้พวกเราทำความดีที่พอจะทำได้ไม่ใช่เพียงแค่วันนี้คุณรอดนับให้5อย่างก็ทำแค่5อย่างอย่างอื่นที่เราทำได้นะเรามีโอกาสเรามีเวลาใครจะละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาใครจะละหมาดก็ว่าไปเอาตามอัธยาศัยแต่อยากให้ทำและรักษาความดีตรงนี้เรื่อยไปจนกระทั่งออกรอมฎอนไปแล้วนะออกรอมฎอนไปแล้วทำได้ไหมครับเพราะเราอะไรเราไม้ใกล้ฝั่งนะครับเราไม่รู้ว่าวันซื้อนี่ผมไปวันที่ผมมารณรงค์ที่ TM วันนั้นวันอังคารตั้งแต่ประมาณสัก4โมงเย็นจนกระทั่งถึงไม่ถึง6โมงอ่ะก่อนมักริบข่าวยานาซะเข้ามานะครับประมาณ2ชั่วโมง7รายนะ2ชั่วโมง7รายแล้ววันนี้ยังเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดไลน์ดูเลยนะครับฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแบบปีนี้ปีหน้าไม่รับปากเอาใครรับปากเดี๋ยวปีหน้าเราจะมานั่งเรียนแบบนี้ใหม่ในเดือนรอมฎอนอยู่ถึงไหมไม่รับปากใช่ไหมครับแล้วความดีที่เราทำในเดือนรอมฎอนปีนี้นะเราจะเก็บเอาไว้ถึงปีหน้าได้ไหมคนที่ทำไว้เยอะๆแล้วเนี่ยนี่ทำไว้เยอะไหมผลบุญของรอมฎอนปีนี้เยอะแล้วเก็บไว้ถึงปีหน้าไหมฮะอะไรฮะอาจารย์ระเบียบจะเก็บไว้ถึงปีหน้าไม่ความดีที่ทำในปีนี้ฮะแค่ปีหน้าเรายังไม่กล้ารับปากเลยแล้วเราจะเก็บไว้จนกระทั่งถึงวันที่ไปเบิกกับอัลเลาะห์จริงๆนะจะเหลือเท่าไหร่ให้เบิกฮะเหลือเท่าไหร่ฮะเมื่อคืนโทรไปบริจาคช่องอะไรไว้สักช่องนึงเช้ามา
เสียงอิสลามโทรไปบริจาคเสียงอิสลามมาว่าเช้ามาเมื่อคืนฟังรายการหรือเปล่าล่ะได้ยินชื่อฉันหรือเปล่าล่ะนั่นเหลือไหม500เมื่อคืนเหลือไหมนี่แค่คืนเดียวเรายังเก็บไว้ไม่ได้แล้วจะอยู่เก็บเป็นปีเก็บยังไงเก็บเป็นปีใส่หายฝังดินเอาไว้ระเหยนั้นความดีต้องทำเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆในเดือนรอมฎอนก็ทำไว้เยอะแล้วแหละแต่มันระเหยได้ก็ต้องทำความดีหลังรอมฎอนออกอิดไปแล้วเช่นถือศีลอดแนะนำโปรแกรมสุดท้ายนะเดี๋ยวเชื่อว่าวิทยากรในสัปดาห์หน้าคงจะมาให้รายละเอียดกับพี่น้องแหละเตรียมเรื่องอะไรเตรียมเรื่องซะกาตุลฟิตร์นะเตรียมเรื่องซะกาตุลฟิตร์ให้ออกซะกาตุลฟิตร์ด้วยซะกาตุลฟิตร์นี่จะช่วยทำให้การถือศีลอดของเราครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการชำระในสิ่งที่เป็นคดีความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับปากกับมือกับหูกับตาของเราในระหว่างที่ถือศีลอดนะใครทานอะไรใครทานข้าวหอมทานข้าวขาวทานข้าวเหนียวข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับตั้งใจจ่ายเป็นซะกาตุลฟิตร์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอรับไปให้เขาเยอะๆเขาเหลือจนกระทั่งเขาสามารถกินของวันอีดได้แล้วก็คืนของวันอีดได้เขาต้องเอาส่วนที่เหลือมาออกสมมติว่าตอนเช้าเนี่ยเขาไม่มีเลยสักลิตรหนึ่งไม่มีเลยนะพอเราเอาไปให้2โลครึ่งคนนี้2โลครึ่งคนนั้น3โลครึ่งรวมกันเขามี20ลิตรแล้วทำยังไงเขาก็ต้องออกเท่าไหร่ออกในส่วนที่เป็นฟัรดูของเขาออกสิครับถ้าเขาเหลือจนก็ต้องออกรอซูลบอกออกหมดเลยคนจนคนรวยที่ไม่ต้องออกก็คือคนที่ไม่มีข้าวเหลือพอที่จะกินในเช้าในคืนวันอีดและเช้าวันอีดคืนนี้ดูเดือนเพราะว่าคืนนี้ดูเดือนประจุลาประกาศคืนนี้เห็นเดือนแล้วนะฮารูนเดินเข้าไปในครัวเปิดถังดูหรอมีข้าวอยู่ถ้วยเดียวเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวอธิบายให้ผมก่อนอ้าวฮารุนไปดูมีข้าวแค่อะไรแค่กระป๋องนมเดียวเองใช่ไหมครับลูกกี่คนฮารุนมีลูกกี่คนยังไม่มีอ้าวเอาลูกมีลูกคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งมีภรรยาคนหนึ่งฮารุนมีภรรยาแล้วใช่ไหมล่ะมีแล้วมีภรรยาคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งฉะนั้นคนที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบในตัวฮารุนเองแล้วก็ภรรยากับลูกใช่ไหมครับคนละ 2.5 กิโลโดยประมาณเอากลางๆนะ 2.5 กิโลก็เท่ากับว่าเช้าวันอีดเนี่ยก่อนไปละหมาดอีดฮารุนจะต้องพยายามออกซะกาตุลฟิตร์ทั้งหมด7โลครึ่งของตัวเอง2โลครึ่งของภรรยาอีก2โลครึ่งและของลูกอีก2โลครึ่งเท่าไหร่นะ7โลครึ่งแต่ปรากฏว่าข้าวในถังในครัวมีเพียงแค่กระป๋องนมเดียวฮารุนต้องออกไหมฮารุนก็ไม่ต้องออกภรรยาก็ไม่ต้องออกลูกก็ไม่ต้องออกแต่ปรากฏว่าสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาส่งข้าวไปให้เช้าวันอีดส่งข้าวไปปิกอัพหนึ่งเลยอ้าว10ถุงเอาไปให้บ้านฮารุนฮารุนตอนนี้ข้าวเหลือยังข้าวเหลือเกินที่จะใช้กินคนละกระป๋องในคืนวันอีดและเช้าวันอีดแล้วที่เหลือต้องเอามาออกซะกาตหักเอาไว้เฉพาะส่วนที่นั่นแล้วที่เหลือเป็นอะไรเป็นของที่ฮารุนเก็บเอาไว้กินได้ตลอดทุกเดือนทั้งปีไปเลยแต่ปรากฏว่าเช้าวันอีดเนี่ยมีคนให้ไปแค่เท่าไหร่5โลฮารูนต้องออกของฮารูน2โลครึ่งออกของภรรยาอีก2โลครึ่งลูกไม่ต้องออกแต่ถ้ามีคนให้ไปแค่2โลครึ่งฮารูนรับผิดชอบเฉพาะตัวฮารูนคนเดียวลูกเมียไม่ต้องออกเข้าใจนะยังไงก็ต้องออกจนแค่ไหนก็ต้องออกถ้ามีเหลือจากที่จะกินที่จะใช้ในคืนวันอีดและเช้าวันอีดแล้วต้องเอามาออกนะครับเอามาออกมีอะไรอีกมั้ยครับไม่มีของฮารูนซะกาตุลฟิตร์นะมีตั้งแต่2โล4 2น้อยสุดที่เคยได้ยินมานะ2โล4 2โล5 2โล6 2โล7 2โล8มีบางทัศนะ3โลปัจจุบันนี่เกิดทัศนะ3โลมาพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมเองอ่ะนะผมเรียนตอนเรียนอยู่ที่นู่นนะเขาให้น้ำหนักทัศนะ2โลครึ่ง2โล5กับ2โล6เนี่ยอันนี้จะที่ซาอุดีจะใช้อันนี้นะครับเนื่องจากว่าอุลามาในยุคกลางๆเขาไปเจอตำรับตำราในยุคแรกๆเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ว่าซ้อของนบีเนี่ยซ้อของนบีที่เป็นขนาดความจุที่มีในสมัยนบีนะครับเช่นสามารถบรรจุข้าวฟ่างได้500เมล็ดสมมุตินะ500เมล็ดเขาละเอียดถึงขั้นจดไว้เป็นข้อมูลแบบนี้นะสามารถจุสมมุติว่า500เมล็ด500เมล็ดเขาก็ไปเอาในปัจจุบันเนี่ยเขาไปสำรวจลงพื้นที่เลยไปดู
ในชนบทที่ยังมีเมล็ดข้าวฟ่างที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองอยู่เขาไม่ได้เอาพันธุ์เกษตรพันธุ์ตกแต่งพันธุกรรมเขาเอาพันธุ์พื้นเมืองนะครับเอาพันธุ์พื้นเมืองมาแล้วก็ดูขนาดมาตรฐานกลางๆไม่ใหญ่ไปสมบูรณ์ไปแล้วก็ไม่ดูที่มันอะไรแห้งแล้งกันดานเม็ดรีบไปเอาดูกลางๆกลางๆแล้วก็นับจำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างข้าวสาลีให้ได้เท่ากันชัดๆเช่นในสมัยนบีพันเม็ดใช่ไหมซ้อหนึ่งเขาก็นับให้ได้พันเม็ดแล้วเอาพันเม็ดเนี่ยนะครับที่น้ำหนักปกตินะไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ชื้นจนเกินไปเนี่ยเอามาชั่งน้ำหนักด้วยกิโลดิจิตอลเลยเพื่อเป็นการประมาณว่า1,000เม็ดในสมัยก่อนกับในสมัยเนี้ยที่อะไรที่พยายามทำให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาน่าจะน้ำหนักเท่าไหร่เพราะว่ามาตาตวงเนี่ยไปเจอเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นที่เขาทดลองทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบชาวบ้านตาสีตาสานะเขาเปิดมหกรรมเปิดศาลธรรมเลยนะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเชิญตัวแทนจากสภาวิทยาลัยชั้นนำทางศาสนานะมาศึกษาเรื่องพวกนี้เขาก็ได้ทัศนะที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 กิโล2โล5ถึง 2.6 ส่วนบางคนบอกของเขาได้2โล8เอาดีไปเลยมันเยอะไปเลยนะครับแต่2โล8เขาก็มาเด็ดมาตำหนิว่าไอ้2โล5ไม่ถึงนะขาดใช้ไม่ได้เปล่าเขาก็ยอมรับนะครับแต่ผมเลือกทัศนะ2โลครึ่งไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะให้เกินก็เนียดเป็นซะดอกอไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีหัวข้อเรื่องสกาตุนฟิตเรื่องอีดอะไรให้วิทยากรครับไม่ต้องถอนครับเราเอาจำนวนเงินที่เป็นยอดสุทธิของเรามาบวกรวมคำนวณรวมกับยอดสกาตที่เรามีอยู่นะครับเช่นเรามีในเงินบัญชีของเราที่เราสามารถเบิกถอนได้เลยนะสมมติเรามี1 ล้านกับเงินในกองทุนเงินในกองทุนนี่คือทรัพย์ในอนาคตมันยังไม่ใช่เงินของเราเป็นเงินที่เรียกว่าอยู่ในชื่อของเราแต่เราไม่สามารถเบิกเอามาใช้ได้ใช่ไหมครับยังไม่สามารถเบิกแต่ว่ามันเป็นทรัพย์ของเราแหละเป็นเงินของเราสิทธิ์ของเราฉะนั้นทรัพย์จำนวนนี้นะครับต้องเอามาบวกรวมคำนวณรวมกับอะไรครับกับเงินสุทธิที่เรามีอยู่ในบัญชีที่เราสามารถเบิกถอนได้นะ1 ล้านตัวนั้นเอามารวมกันแล้วก็ยอดออกมาเท่าไหร่ก็จ่ายซะกาตตามนั้นนะคงไม่มีอะไรแล้วนะคงสมควรกับเวลาแล้วนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้เป็นเวลาที่เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับใครที่ทำดีมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอนขอจงขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้พระองค์ทรงรักษาความดีของเราให้เป็นมาตรฐานแบบนี้ไปตลอดส่วนใครที่ขาดตกบกพร่องมาในช่วงของต้นเดือนรอมฎอนกลางเดือนรอมฎอนก็ขออัลลอฮฺทรงเปิดโอกาสและก็ทดแทนนะครับให้กับเขาในช่วงของปลายเดือนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ทุกคนมีความดีเหมือนกันมีความดีเท่าๆกันนะครับเราจะได้บั้นปลายชีวิตแล้วก็สุดท้ายสุดของเราจริงๆจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันนะครับจะได้ไปเจอหน้าพร้อมกันไม่ใช่มาเจอหน้าตอนเรียนอย่างเดียวตอนเรียนเจอกันทุกคนเลยแต่พอไปถึงโลกหน้าวันเกียร์มาเฮ้ยทำไมคนนั้นไม่มาแล้วคนนี้ไม่มาแล้วไปมันเหมือนกันนะไปคนเดียวได้ไหมอามัดฮะอามัดไปอุมเราะห์คนเดียวไม่ภรรยาไม่ได้ไปนี่ยังเสียดายไหมแค่14 วัน 15 วันเดี๋ยวก็กลับมาอยู่อย่างเก่าแล้วแล้วถ้าไปไหนไปสวรรค์ไปคนเดียวแล้วภรรยาอยู่ที่ไหนทำไมไปสวรรค์นะไปไหนแล้วจะปล่อยให้เขาไปเหรอปล่อยไหมไม่ปล่อยงั้นต้องไปด้วยกันนะขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์